สวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand นะครับพบกับอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์อาจารย์วิโรจน์อารีและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับบน Voice TV ทีวีดาวเทียมช่อง51รวมถึงบน Facebook นะครับที่ตอนนี้ไลฟ์แล้วบน Voice TV Talking Thailand และบน YouTube เช่นกันนะครับก็ติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับผมในวันที่ #รัฐบาลขอทานติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ฮะไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อคือไหนรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลขอทานมีมาตลอดมันแสดงความอัดอั้นตันใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ไงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เช้าวันศุกร์มีการประกาศว่าจะแจกเงิน 2,000 บาทแต่ปรากฏว่าตอนเย็นมีชื่อบัญชีออกมาขอรับบริจาคแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจตนาด้วยเลยงงนะฮะว่าโอ้โหไม่ได้เจตนานี้ใครจะเดินไปเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ด้วยล่ะนั่นน่ะสิแต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวมีท่านโฆษกมาชี้แจงว่าเพราะอะไรเขาก็หินไปแล้วว่าเขาจะได้รู้ไงว่าถ้าไม่ได้รวยจริงก็ไม่ต้องไปบริจาคเขาบอกว่าครม.จะบริจาค กันอยู่แล้วทีนี้เปิดไปงั้นน่ะเผื่อคนอื่นเขาอยากช่วยจะได้ช่วยมาได้คือผมก็ห่วงอยู่อย่างนะถ้าตามมาถึงนี้เนี่ยถึงครม.เนี่ยแล้วคุณธรรมนัสแกจะเอาอะไรกินน่ะใช่ไหมเพราะตอนแรกแกบอกแกมีแสนกว่าแกก็ไม่พอไม่ใช่เหรอและนี่แกต้องกลับไปขายแป้งไงของแกขนแป้งอีกไม่ตอนนี้แกเปลี่ยนแล้วก็ไปขายลอตเตอรี่อ๋อเหรอใช่ทำไมอ้าวก็แกเป็นเอเย่นใหญ่แกเป็นเอเย่นใหญ่มีแกเราย้อนดูรายได้ก็เดือนเท่าไหร่3ล้านใช่ไหมฮะนาทีที่เลิกขายแป้งคุณก็กลายเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เออประเทศนี้นะโอ้เดี๋ยวเรามีโพลด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่อยากจะเห็นจากการปรับครม.เขาเรียกอะไรนะกรุ๊ปเทเลปียังดำเนินต่อไปรายการทำอะไรไม่ได้มากครับนอกจากมานั่งปรับทุกข์กันนี่ไงคือหลังจากที่เรามีแฟกต์มีข้อมูลชุดความจริงออกมาจากธนาคารโลกนะครับก็มีคนพยายามที่จะหาทางอธิบายว่าข้อมูลที่บอกว่าคนไทยจนมากขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี58จนถึง61เนี่ยว่ามันเป็นผลจากรัฐบาลก่อนแน่โอ้โหนี่ยังกล้าใช้คำอธิบายนี้อีกเหรอฮะน่าด่าว่าข้อมูลก็ชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นผลสะท้อนออกมาตั้งแต่ปี58จนถึงปี61ถ้าแปลใครบริหารฮะก็ท่านบริหารฮะเนี่ยคุณชาญกฤตเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ทางธนาคารโลกนะครับเผยแพร่ระบุรายงานอัตราความยากจนและแนวโน้มความเหลื่อมล้ำของไทยว่าเพิ่มขึ้นนะครับที่บอกว่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง58ถึง61เป็นกว่า6ล้าน7แสนคนหรือเกือบ2ล้านคนเนี่ยบอกว่าความจริงเนี่ยนะแม้ว่าปี58ประเทศไทยอยู่ในภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์แต่อยากขอความเป็นธรรมให้รัฐบาลขนาดนั้นซึ่งเริ่มเข้าแก้ไขปัญหาที่รุมเร้าหลายประการโดยเฉพาะวิกฤตความแตกแยกทางการเมืองปัญหาอภิมหาคอร์รัปชันครั้งประวัติศาสตร์และปัญหาเศรษฐกิจในขณะที่เกิดวิกฤตความแตกแยกทางการเมืองนะฮะ GDP ของไทยเติบโตเพียงแค่ 1% เท่านั้นเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี54ที่คุณยิ่งรักบริหารปีที่น้ำท่วม 3.2 นะฮะ55หลังน้ำท่วม 3.9 54 0.8 0.8 โทษทีครับนะฮะ55เพราะว่าท่านก็มักปลายปีแล้วนะตอนนั้นนะครับ55 7.2 56 2.7 อันนี้ก็เพราะว่ามีการชุมนุมประท้วงกันแล้วนะครับ57 0.9 นี่คือท่านรัฐประหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม58ขึ้นมาเป็น 2.9 59เป็น 3.2 ครับ60เป็น 3.9 61 4.1 นะครับแล้วก็ปี62นั้น 2.4 แล้วอย่าลืมนะครับว่าที่2558ที่ท่านมาบริหารงานเนี่ยนะฮะท่านมาจากฐานต่ำท่านมาจากฐานต่ำในปี57เพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากนักที่จะให้58 2.9 แต่คุณอ้างว่าย้อนกลับมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักที่อะไรนะฮะรถคันแรกครับอ๋อรถคันแรกทำให้มีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นกว่า1ล้านล้านบาทนะคนไทยตกอยู่ในสภาวะง่อยเปรี้ยกำลังซื้อมหาศาลที่หายไปจากการเป็นหนี้นำไปสู่วงจรอุบาทนะเป็นปัญหาต่อครอบครัวและฉุดรั้งเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศในระยะยาวเอ๊แต่ตอนนั้นเขาโต 7.2 2.7 นะฮะแต่จริงๆช่วงที่เขาสามารถบริหารจัดการได้เต็มที่โดยไม่มีคนวางแผนการสร้างนะฮะ manufactured crisis ขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่าเติบโตได้ในตัวเลขที่สวยงามทีเดียวนะฮะถ้าถามว่าใครที่ผ่านมาครับที่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยู่มาตั้งแต่ปี57จนถึงวันนี้เนี่ยคุณควรจะทำใ
รายได้ต่อหัวของประชากรคุณเพิ่มสูงขึ้นแต่นี้ก็ร่ายยาวถึงผลงานนะฮะเดี๋ยวประชาชนก็พิจารณากันดูละกันนะครับว่าจริงหรือไม่นะฮะก็คือคุณชาญกฤตบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางยกระดับประเทศเป็นอุตสาหกรรมสู่การผลิตยุค 4.0 มุ่งเน้นส่งเสริมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อประเทศไทยและภาคเอกชนสามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกนะนี่ข่าวจริงเหรอเนี่ยฮะแล้วก็นายรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ยกระดับการดูแลผู้ประกอบการ SME เป็นวาระแห่งชาติแนวตมะสาวนายนนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมบสย.นะฮะขยายเวลาค้ำประกันและปรับเงื่อนไขให้สถาบันทางการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะฮะยังมีโครงการนี้ยังกล้าพูดนะฮะประชารัฐสร้างไทยออกมารองรับพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยนะฮะแล้วก็นอกจากแล้วประชารัฐเงินบัตรคนจนไม่พูดนะแต่รัฐบาลของการนำของพลเอกประยุทธ์ก็เร่งสะสางปัญหาของประเทศที่ถูกสั่งสมมานานอีกทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งปะทุขึ้นมาสถานการณ์ภัยแล้งนะฮะพ.ร.บ.งบประมาณที่ล่าช้าและล่าสุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดความหมายก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเป็นเรื่องผลกระทบจากปัจจัยภายนอกคือคุณไม่มีเรื่อง mismanagement เลยคุณไม่มีเรื่องการบริหารงานผิดพลาดเลยคุณไม่พูดถึงถามว่าประเทศไทยจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเมื่อไหร่ฮะในเมื่อคุณยังมีบัตรคนจนอยู่14ล้านใบเนี่ยแล้วคุณจะแจกเงินเพิ่มไปอีกเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือถ้าท่านอยู่มาปีนึงแล้วท่านจะเถียงแบบนี้ผมไม่ว่าเลยนะที่ท่านอยู่มาจะ6ปีละนะฮะและยังจะโต้เถียงโยนทุกอย่างไปให้รัฐบาลเก่าแล้วก็เอาสิ่งที่รัฐบาลนี้ที่คุณพูดเนี่ยเป็นนโยบายทั้งหมดนะแล้วมันก็เชื่อมต่อตั้งแต่ยุคคสช.จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทำให้สภาวะทางเศรษฐกิจนั้นดีขึ้นโตนะครับเท่ากับในยุคก่อนได้นี่ประเด็นหนึ่งที่น่าจะพิจารณาด้วยนะครับก็คือคุณชาญกฤตเดชวิทักษ์เนี่ยนะครับผมก็ไปดูที่มาที่ไปเป็นข้าราชการเห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะดูจะอายุไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนะครับเคยร่วมงานในการประชุมแห่งหนึ่งนะครับที่มีคุณอุตมะเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในช่วงที่แล้วก็คอสชนั่นแหละคุณอุตมะนี่แหละอันนี้ข่าวในมติชนตั้งแต่7พฤศจิกายนปี61แสดงว่าในทางนึงเนี่ยสิ่งซึ่งเราจะประมาทไม่ได้นะครับในแง่ทางการเมืองก็คือว่าพลังประชารัฐเนี่ยเขาไม่ใช่พรรคทหารเดียวเพียวๆโอ้ก็เป็นพรรคในทุนด้วยไงเขาเป็นพรรคในทุนที่มีลักษณะที่มีการผ่องถ่ายหรือถ่ายเลือดเอาลูกหลานในทุนรุ่นใหม่เอาธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งเข้ามาสู่การเมืองฉะนั้นพรรคเนี่ยไม่ใช่พรรคเหมือนที่เราเคยดูแบบสามัคคีธรรมสมัยก่อนซึ่งเป็นคือเราไม่จะมองว่าพรรคเรานะเป็นพรรคเฉพาะกิจนะครับแต่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นช่องทางเป็นประชารัฐในความหมายของการที่จะเอาในทุนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยในท้องถิ่นด้วยเนี่ยเข้ามาช่วยมาสานงานกับจับมือกับรัฐบาลในการที่เดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นผมถึงถามตั้งแต่ต้นไงว่าหลายครั้งที่จัดรายการถามว่าทำไมวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของนักธุรกิจออกมาเลยนะฮะทุกอย่างถูกรวบไว้อยู่ในเครือข่ายประชามีหลายอย่างพี่มีน้ำท่วมปากก็มีแต่ว่ามีโทรมาอภิปรายให้ฟังก็มีแต่ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพูดเสียงดังๆด้วยตัวเองได้เพราะคนรอบข้างเนี่ยยังคงกดดันอยู่ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์วิโรจน์พูดน่าสนใจก็คือว่าสถานการณ์น้ำท่วมมาแล้วท่วมปากแต่เป็นน้ำท่วมปากในทุนเครือข่ายนะครับและนี่ยังไม่พอไงจะตั้งบริจาคอีกคือ CP ตอนนี้จ่าย2เด้งใช่ไหมหนึ่งอยู่ดีๆคนก็บ่นว่าวันพุธจะไม่เข้าเพราะเขาจะตุนกันตั้งแต่คืนวันอังคารใช่ไหมครับสองก็คือจะต้องออกมาสร้างแจกหน้ากากฟรีสามนี่เริ่มมีเชื่อว่าต้องมีการขอให้บริจาคด้วยแหละครับแต่เดี๋ยวจะเจอแบบคราวล่าสุดที่น้ำท่วมอุบลใช่ไหมที่สมาคมธนาคารเนี่ยอย่างเนียนน่ะคือรวมกันแล้วจ่ายก้อนเดียวไงก้อนเดียวคือไม่จ่ายเรียงไม่จ่ายเยอะอันนี้คือคล้ายๆกับเฮียเขาเก็บค่าหัวกันใช่ไหมเวลาเฮียเดือดร้อนนะฮะทุกคนก็ต้องช่วยเฮียใช่ไหมช่วยเฮียเพราะที่ผ่านมาเฮียก็ช่วยพวกเธอมาเยอะแล้วเฮียช่วยมาเยอะนะพวกที่อยู่ในตลาดทุนพวกที่เป็นทุนใหญ่โดยเฉพาะทุนธนาคารเอง
ไม่มีใครได้รับผลกระทบเยอะนะฮะนะครับครับยุคนี้เขาเรียกว่ายุคประชาลำเข็นฮะก็เลยมีงานเสวนาของญาติวีรชนพฤษภา35ที่ชื่อว่าทางออกของพลเอกประยุทธ์ในยุคประชาลำเข็นซึ่งคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนบอกว่าตอนนี้ประเทศชาติเสียหายนะครับทำให้พลเอกประยุทธ์ควรที่จะลาออกนะครับเพราะพาบ้านเมืองมาถึงทางตันแล้วนะฮะแล้วก็ประเทศเสียหายจากปัญหาที่หมักหมมหลายด้านตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช.ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันกลายสภาพเป็นเหมือนตลาดซื้อขายวัวควายไปแล้วและสิ่งที่สังคมยอมรับร่วมกันคือประเทศชาติขออภัยนะฮะจิ๋บหายนะครับจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะทีนี้ผู้ร่วมเสวนานะครับก็มีท่านอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กล่าวว่ารัฐบาลนี้มีทั้งวิกฤตศรัทธาและวิกฤตความชอบธรรมนะโดยเฉพาะจากการทุจริตและการสืบทอดอำนาจรัฐประหารซึ่งสัมพันธ์กันในมิติที่ยิ่งมีอำนาจเผด็จการก็ยิ่งมีการทุจริตมากโดยเฉพาะในตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ครองอำนาจต่อเนื่องมีเพียงกลุ่มที่มีอภิสิทธิ์ชนเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ขณะที่รัฐสภาก็ไม่สามารถตรวจสอบเรื่องการสอบถึงการทุจริตของรัฐบาลได้อย่างที่ควรจะเป็นตามที่สังคมมุ่งหวังและยิ่งกว่านี้ก็มีการกว้านซื้อส.ส.เพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยครับคุณธีรชัยยังมองว่าความขัดแย้งทางสังคมที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างประชาชนกับกลุ่มพิสิทธิชนมีความคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการใช้ IO ที่มุ่งผลว่าไปให้เกิดวิกฤตแบบในปีในปี16หรือ19หรือไม่นะครับแต่ว่าด้านคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานก็ระบุว่ายุคนี้เป็นยุคที่ประชาชนแสนลำเค็ญจากเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีวันฟื้นได้นะครับสาเหตุหลักก็มาจากความโง่เขลาของผู้นำและรัฐบาลตามที่ดร.วีรพงษ์รามังกูลรวมถึงหม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลสองอดีตรองนายกได้เสนอเอาไว้นะครับนะฮะส่วนตัวมองนะครับว่านอกจากพลเอกประยุทธ์จะปิดกั้นความรู้ชอบโวยวายโดยไม่รับฟังข้อมูลแล้วยังโกหกในหลายๆเรื่องชอบให้ลิ้วล้อออกมาด่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างกรณีดร.วีรพงษ์ล่าสุดแทนที่จะรับฟังและนำไปแก้ไขก็ส่งคนมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะถ้าจำได้ก็เป็นคุณธนากรเนี่ยแหละครับครับเอ้านั่นด้วยโฆษกด้วยโฆษกด้วยใช่ไหมฮะแต่โฆษกไม่ได้โฆษกไม่เห็นออกมาดีเฟนในประเด็นในทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าฝ่ายแลนเลยนะซึ่งจริงๆแล้วโฆษกเนี่ยเหมือนโฆษกกระทรวงต่างประเทศเนี่ยท่านนายกแบบว่าไปมากี่ประเทศแล้วถามตม.ก็ได้ไหมฮะนะเพราะจริงๆถ้าอาจารย์สอนด้านตัวเลขเหล่านี้ก็น่าที่จะมาจะเข้าใจข้อมูลด้านเศรษฐกิจได้ดีกว่านี้นะฮะแล้วคุณพิชัยก็มีข้อเสนอหลายข้อเลยนะฮะทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือการบอกว่าการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลเพราะจะเป็นการเปลี่ยนคนโง่ให้กลายมาเป็นคนฉลาดนั้นทำไม่ได้เช่นเดียวกับผู้นำที่โง่แล้วจะพัฒนาให้ฉลาดขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากดังนั้นต้องหาผู้นำที่ฉลาดเข้ามาบริหารแทนประเทศไทยนะประเทศไทยถึงจะรอดนะครับมีอีกท่านหนึ่งครับคุณบุญแทนตันสุเทพวีระวงนะครับเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการญาติวีรชนก็รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็มองว่าตอนนี้เนี่ยผู้ที่น่าสงสารที่สุดคือพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งถูกคนวิจารณ์อย่างหนักแต่ไม่รู้ตัวนะครับปัญหาหลักเกิดจากการที่รัฐบาลนั้นไม่สนใจปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับความเหลื่อมล้ำสูงโดยรัฐเนี่ยไม่เข้าใจนะครับคุณบุญแทนยังเสนอทางออกให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับว่าตอนนี้มีวิกฤตทุกด้านเนี่ยนะครับก็คือให้ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยถือว่าภารกิจแก้ไขความขัดแย้งด้วยการก่อรัฐประหารนั้นสิ้นสุดลงแล้วและยอมรับความผิดพลาดที่สืบทอดอำนาจและมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลปัจจุบันเป็นไปได้แหละครับจะมีอยู่5ข้อนะผมว่าขยี้ให้จบดีกว่า2คือปรับคณะรัฐมนตรียกเลิกระบบโควต้าตั้งรัฐบาลปรองดองนะครับให้ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านภาคประชาสังคมนักวิชาการ3คือเปิดทางและผลักดันการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีส่วนร่วมทุกฝ่าย4นะครับยุติ IO นะครับนิยามความมั่นคงแห่งชาติใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการสากล5นะครับตั้งสภาพลเมืองทุกจังหวัดเป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนนะครับผมว่าบางอันเขาก็อาจจะอยากทำแต่ข้อแรกไม่ทำเนี่ยลาออกผมคิดเป็นไปได้ยากมากคือผมว่าผมพยายามจะอธิบายยังนึกไม่ออกจะใช้คำว่าอะไรผมคิดว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับสืบเนื่องมาเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยสามารถที่จะขีดเส้นตายให้กับตัวเองเลยว่าถ้าต่ำกว่านี้จะไปใช่ไหมฮะคือรัฐบาลทั่วไปเนี่ย
เขาจะมีเช่นเขามาจากการเลือกตั้งเขามาจากอะไรบางอย่างเขาสัญญาอะไรตามนโยบายไว้ทำไม่ได้เขาก็จะแต่วันแรกที่บอกว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาไม่นานเนี่ยคุณก็ปาไป5ปีคนมีกลไกในการเลื่อนสารพัดจนกระทั่งสุดท้ายคุณเข้าเลือกตั้งคุณก็ยังสร้างกลไกให้ทุกคนรู้ว่าไอ้การเลือกตั้งคุณมันเป็นที่ขางแข่งใจสัญญาที่คุณใช้ในการเลือกตั้งก็ไม่ทำสักเรื่องเลยไม่ทำสักอย่างที่คุณอุตมะเคยไปสัญญาเอาไว้ยางโลละเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่มารดาประชารัฐนี่เมียผมคลอดไปแล้วนะฮะยังไม่เห็นได้อะไรมาเลยโอ้เดี๋ยวน้อยรอข้างหน้ามาเอามาให้เลยนะถามเมียอยากได้หรือเปล่าแล้วนี่ไงแล้วเนี่ยคือมันเป็นปัญหาว่าเราถึงไล่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่มีเส้นที่เขาจะยอมไงนิวโรไปได้เรื่อยๆนะครับเขาสามารถจะพาเราดำดิ่งสู่อะไรก็ได้แกนโลกหรืออะไรก็ได้แล้วคนที่ยังยอมที่จะดำดิ่งไปกับเขาไงเออมันเพราะว่าเขาอาจจะไม่กระทบมากแต่ไม่ยอมไงก็อย่างที่อาจารย์พิษบอกสถานการณ์น้ำท่วมปากก็มีหรือยังอยากจะเชื่อว่าการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามนั้นแม้ราคาที่ต้องเสียไปกับเศรษฐกิจบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังคุ้มกว่าที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามของตัวเองเข้ามาบริหารมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมแบบไม่อยากจะพูดไปเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วมันกลายเป็นการแบบบาแรมยูนะคือวิธีการที่เขาอยู่รอดเนี่ยมันเป็นวิธีการที่แปลกนะเขาลอยตัวไงพี่คือวิธีการก็คือพยายามอ้างเสมอว่าคือเป็นการอาบุญคุณอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้คนโกรธโดยที่เขาไม่รู้ตัวเช่นถ้าเกิดไม่มีผมเนี่ยจะแย่กว่านี้คือมันมีรัฐบาลไหนมันที่มันอบุญคุณกับประชาชนได้ขนาดนี้คือถ้าไม่มีผมสังคมจะแย่กว่านี้ถ้าไม่มีผมจะแตกแย่กว่านี้ถ้าไม่มีผมเศรษฐกิจจะแย่กว่านี้ใช่ผมต้องโหดกว่านี้แล้วไงแค่ใช้สิทธิ์เพียงแม้มากใช่คือมันเหมือนกับว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรล่ะเป็นพระเจ้าไงฮะเป็นน้ำปลาคือมันต้องมีไงแต่ว่าคือคนที่อยู่กับเนี่ยคือทุกวัฒนธรรมมันจะมีอย่างหนึ่งของที่มันเหม็นน่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันหอมอ่ะนึกออกป่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราขาดน้ำปลามันไม่ได้ถ้าที่มันเป็นของเหม็นน่ะคนอื่นเขาไม่กินน่ะคนประเทศอื่นเขาไม่กินน่ะนึกออกป่ะมันมีระบบการบริหารอะไรบางอย่างด้วยอย่างเช่นแกลอยตัวแกไม่ได้ยึดโยงกับพรรคแกเองนะถูกไหมสมาชิกพรรคก็ไม่ได้เป็นและแกทำตัวเหมือนแกลอยตัวเหนือคนอื่นน่ะแล้วมันทำให้แกลอยตัวเหนือปัญหาได้เยอะมากเลยนะฮะแล้วมันมีลักษณะของพอเกิดเรื่องก็ผลักคนนั้นออกไปพูดทีผลักคนนี้ไปพูดทีพอโควิดก็เป็นต้องเป็นชอบทีต้องเป็นภูมิใจไทยคุณอนุทินไปแปลกเกษตรอ๋อเหรอประชาธิปัตย์รับอยู่ก็นะฮะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยดูรู้เลยว่าไม่ได้มีความรู้แล้วไม่ได้บูรณาการในฐานะผู้จัดการรัฐบาลแล้วจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทำไมไม่ปล่อยให้คนอื่นไปแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือผมก็เลยงงว่าเขาเป็นรัฐบาลซึ่งไม่สามารถอธิบายว่าตัวเองจะจบชีวิตยังไงก็หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบหน้าด้านหน้าทนได้ไงก็รับเอาเรื่องที่ยากที่สุดเนี่ยก็ไปโปะให้ตัวเองทำเองใครพูดอะไรมาก็หูทวนลมไม่สนใจแล้วถ้าเรามองในแง่บวกครับว่าถ้าเกิดเป็นคนดีไม่คดไม่โกงเลยจริงหรือเปล่าพี่แต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ตัวคุณเป็นยังไงทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วอยู่ทำไมคือเราก็งงอ่ะคือมันถามว่าถ้าคุณจะไล่มันจะไปยุ่งเนี่ยมันถึงไปถามว่ามีรัฐบาลไว้ทำไมในปัจจุบันนี้เพราะว่าคุณไม่ได้แก้ปัญหาอะไรกับประชาชนเลยอย่างที่เราเคยคุยกันไงว่าเวลามีปัญหาน้ำเค็มคุณก็ไม่ได้แก้เวลามีฝุ่นคุณก็ไม่ได้นี่คือปัญหาเบสิกที่สุดของชีวิตแค่เราจะหายใจเข้าไปเนี่ยคุณยังไม่ช่วยให้เราหายใจอากาศบริสุทธิ์ได้เลยมันคล้ายๆกับพม่าในช่วงที่มีการทำรัฐประหารในช่วงทศวรรษ60ไล่มาเรื่อยเนี่ย มันเกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า break the backbone อ่ะคือนิวโลกันไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆหักเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของคนน่ะทำให้คุณไปได้เรื่อยๆนะคือดิ่งดับไปกับแกไปได้เรื่อยๆแล้วไม่มีอำนาจในการคนพวกนี้คือไม่ได้ทำงานในแวดวงเอกชนมาก่อนเลยไงคุณโตมากับราชการมาตลอดคุณก็ตื่นมาครบสิ้นเดือนคุณก็ได้รับเงินเดือนอะไรคุณก็ได้รับเงินเดือนมาตลอดเขาเลยไม่รู้สึกว่ามันมีความเดือดร้อนจากปัญหาจริงๆคุณไม่เคยเจอว่าตอนนี้เจอโควิด -19 โรงแรมให้พนักงานทำงานแค่15วันเท่านั้นมันไม่มีต่อไปไงเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นรัฐบาลเฮียไงคือความเป็นรัฐบาลเฮียก็คือว่าเขาถือว่าเฮียเนี่ยคือตัวเขาใช่ไหมเฮียเนี่ยรู้สึกว่าเฮียเนี่ยถ้าอยู่มาเนี่ยเฮียได้ช่วยพ่อค้ามาเยอะแล้ววันนี้ถ้าเฮียรู้สึกว่าบ้านเมืองแบบที่เฮียบริหารมีปัญหาเฮียก็เรียกพ่อค้ามาบริจาคไงนึกออกป่ะคือมันวนอยู่อย่างนี้ไงคือมันเป็นลักษณะแบบวิธีคิดแบบนี่แหละใช่ไหมเฮียกับเฮียคุยกันก็ไม่เคยเห็นความคิดใหม่ๆไม่เคยเห็นนวัตกรรมไม่เคยเห็นนโยบายอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าคนในชาติเห็นด้วยแล้วรู้สึกว่าเราจะาให้ความไว้วางใจเขาว้าวแล้วจะเดินไปในทิศทางนี้ก็ไม่มีแต่อ้างความมั่นคง
น่าจะเป็นความมั่นคงของตัวแกเองแล้วมั้งฮะก็ที่สำคัญก็คือคุณก็ไปเบลมรีวิวพาสเวย์ทูเกเตอร์ซึ่งคือคุณก็ไปวิจารณ์รัฐบาลก่อนหน้าว่าสร้างปัญหาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากเพื่อไทยก็บอกว่าน่าแปลกนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็นรัฐบาลประชานิยมแต่ว่าไม่เคยแจกเงินให้กับประชาชนมากขนาดนี้เงินที่เพื่อไทยเคยทำมาเนี่ยมันไม่ได้เคยแจกแบบคนละพันสองพันแบบนี้ไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเงินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่สร้างให้เกิดรายได้สร้างทรัพย์สินใหม่กลับเข้ามากองทุนหมู่บ้านกองทุนตั้งตัวได้โอท็อปต่างๆนี้คุณไม่สนับสนุนมันต่อเลยไงนะฮะแล้วก็บอกว่ายกตัวอย่างนะครับอย่างการบริหารจัดการธนาคารน้ำนะฮะที่มาลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สามารถใช้งบมาทำบ่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรและจากนั้นเนี่ยนะครับทำให้หน้าแล้งมีน้ำใช้เงินถูกใช้อย่างคุ้มค่าเกิดการจ้างงานสร้างแรงงานอย่างจริงจังในพื้นที่แต่ที่ผ่านมาพบว่ารัฐจ่ายเงินนะครับผ่านบัตรต่างๆไปรูดซื้อของเหมือนรูดปั๊บเงินสู่มือในทุนใหญ่นะซึ่งไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงนะหรือแล้วแต่จริงๆมันแค่เป็น wealth transfer ใช่ไหมนะฮะรัฐบาลนะครับทำมาหลายปีต่อเนื่องนะครับในกรณีของการแจกเงินโดยไม่มองถึงผลกระทบนะครับในการใช้จ่ายแต่มองว่าแค่เป็นเพื่อคะแนนนิยมและเพื่อให้เงินไหลขึ้นไปข้างบนจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤตได้ส่วนการที่รัฐบาลเปิดรับบริจาคหลังจากออกมาตรการแจกเงินนั้นคุณหญิงก็บอกว่าเป็นมาตรการที่ย้อนแย้งไม่เข้าใจว่าจะขอรับบริจาคเพราะเหตุใดนะครับหรือรัฐบาลนั้นต้องบริหารจัดการงบให้ดีรวมทั้งต้องเร่งสร้างความชัดเจนโดยเฉพาะการรับมือโควิด -19 บอกได้ว่าคุณต้องให้ข่าวสารที่ชัดเจนรวดเร็วไม่ฉะนั้นจะยิ่งซ้ำเติมให้สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ลงนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริจาคนะครับมันก็มีทำให้ที่คุยในตอนต้นแหละว่าประชาชนก็รับไม่ได้กับการที่รัฐบาลมาตั้งบัญชีขึ้นมาและประชาชนไปบริจาครวมถึงมีการวิจารณ์โดยคนบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้เรามักจะไม่ค่อยได้ยินคนบันเทิงมาวิจารณ์เท่าไหร่นะคนบันเทิงอ่ะล่าสุดเนี่ยยังมีคนที่หนุนการออกมาของนักศึกษาเนี่ยก็เป็นคุณมาริยาใช่ไหมนางงามจักรวาลนางงามนางเอ๊ะมิสแกรนด์ยูนิเวิร์สที่ไปประกวดนางงามจักรวาลแล้วล่าสุดครับคุณพินภกาเสียงสมบูรณ์นะแม่น้องนายใช่ไหมฮะสมัยนี้เด็กสมัยนี้รู้จักกันในนามนี้สมัยพวกเราเนี่ยเขาก็ดังโดยตัวเขาเองเขาไม่ใช่ว่าพิมพ์ปากกาเป็นหมูสวยนะฮะเป็นนางเอกแสงไหมฮะไม่แน่โอ้ยเล่นมันละครมาเยอะมากซึ่งคุณหมูเนี่ยก็ถูกแซวว่าเป็นสลิ่มกลับใจแต่ว่าเธอก็โพสต์บน Twitter หรือ Facebook ของเธอเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวนะงงมากท่านกำลังจะแจกเงินคนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทแล้วมาเปิดบัญชีบริจาคและเพื่อนี่มีเพื่อนะคราวน้ำท่วมอ่ะได้เท่าไหร่ช่วยประชาชนไปเท่าไหร่แจกแจงให้คนบริจาครู้หรือยังนะแล้วก็มีการรีทวีตข่าวนะครับวิธีการทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นและระบุว่าเรียนท่านรัฐบาลไทยควรทำแบบนี้ค่ะส่งตัวอย่างมาให้แล้วได้โปรดหรือรีทวีตในกรณีนายแพทย์รายหนึ่งที่โพสต์คลิปวิจารณ์กรณีขาดแคลนหน้ากากและการควบคุมแรงงานจากเกาหลีใต้จนถูกกดดันและต้องลบคลิปและเมื่อคุณหมูพิมพกาทวีตข้อความนะฮะก็กลับว่ามีคนมาโจมตีนะฮะกล่าวว่าเธอเป็นสลิ่มนะฮะเป็นกปปส.ตัวแม่แต่พอผ่านไป5ปีก็เปลี่ยนสีเก่งแต่เจ้าตัวก็ออกมารีทวีตว่าขอหลักฐานคดีฉันไม่เคยตกเป็นเหยื่อทางการเมืองนะคะนะครับแล้วก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนเนี่ยให้กำลังใจนะฮะส่วนใหญ่บอกว่าหากเคยเป็นกปปส.จริงแต่อยากให้มองที่ปัจจุบันมากกว่ารัฐบาลทำไม่ถูกก็สมควรตำหนิจากคนทุกส่วนทีนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับผมมองปรากฏการณ์นี้น่าสนใจว่านะครับเพราะว่าหนึ่งจะแกจะเป็นหรือไม่เป็นนะเรื่องหนึ่งแต่เนี้ยนะครับมันมีลักษณะที่ผมจะบอกว่ามันใกล้เป็นฮ่องกงแหละคือความรู้สึกว่าคนอีกรุ่นเริ่มออกโดยเฉพาะคนรุ่นเก่านะคนรุ่นเก่าเริ่มออกรุ่น40อัพเนี่ยนะแล้วที่อันนี้คือไม่แค่40อัพคือรุ่นแม่อันนี้ต้องเรียกว่าคนรุ่นแม่คนรุ่นแม่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นไม่เอาเขาเป็นแม่ของดาราซึ่งดังถูกไหมทีนี้เวลาเขาออกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องดูตัวเขาเองเดียวไงเขาก็ต้องคำนึงถึงชื่อเสียงของลูกเขาด้วยถูกไหมคือเขาไม่น่าจะเป็นคนซึ่งแบบออกมาพูดได้ตลอดเวลาเป็นอินดิเพนเดนต์ใช่ไหมฮะฉะนั้นผมกำลังรู้สึกว่ามันกำลังส่งต่อไงคือคนรุ่นต่อไปเนี่ยคือมันไม่ใช่คนรุ่นหลังจากคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นเก่ามันเริ่มออกมาละนะคือเริ่มออกมาในทิศทางเดียวกันแต่นี่มีมิติหนึ่งมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนเหล่านี้เคยวาดฝันไงอยากได้รัฐบาลที่ใสสะอาดมีประสิทธิภาพ
ถูกไหมฮะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความยั่งยืนเฮ้ยแต่ห้าหกปีเนี่ยบางทีมันก็มากพอทำให้คนบางคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่ฉันทำไปเนี่ยไอ้ที่คาดหวังเนี่ยทำไมมันไม่เกิดขึ้นมาสักทีก็ดีฮะที่เริ่มมีการออกเสียงกันขึ้นมาบ้างบางทีอาจจะไม่กลับใจที่หลายคนบอกว่าสลิ่มยังไงก็เป็นสลิ่มแต่มันมีสลิ่มบางคนที่มีหลักการอยู่บ้างหรือไม่มีหลักการอันนี้แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ว่าเขามองประชาธิปไตยเป็นยังไงแต่เขาแค่บอกว่าการทำงานของรัฐบาลณตอนนี้มันมีปัญหาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปก็มีคนอกหักเยอะแต่จริงๆคนที่น่าจะออกมาแล้วคนไปมุ่งมากที่สุดเนี่ยพุ่งเป้าไปดูมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของวัคทองแห่งศตวรรษของเราเนี่ยนะพอนงไอ้สามแสนใช่ผู้ว่าจะตกมอเนี่ยอะไรนะวันนี้สารีสเออผมยังอยากเห็นว่าสุดท้ายแกจะประดิษฐ์คำใหม่ไม่มีแล้วไม่มีตอนแกบอกต้องดูแลตัวเองใครก็ไปในเพจเธอไปพูดถึงเรื่องนี้เธอบล็อกหมดเลยฮะและอย่างก็คือตอนที่มี PM 2.5 ไงคนก็เอาไอ้ที่เธอเคยพูดไปแปะเธอก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลกันเองแล้วตอนนั้นแกอวดว่าแกมีนวัตกรรมทำหน้ากากใหม่แฟนทำให้ก็แล้วประมาณนั้นแหละแต่ว่านะฮะผมว่ามันก็แหมคือมีคนที่น่าสนใจนะมีดร.เสรีวงศ์มนทาไงอันนี้ไงผมไม่เพียงจะปล่อยโพสต์แบบเริ่มไม่เอาแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่รู้จะให้กำลังใจรัฐบาลอย่างไรเริ่มเชียร์ไม่ไปแล้วแต่ว่าผมกำลังจะปล่อยมุกแป๊กมุกถึงก็คือว่าบางคนชอบบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเสรีนิยมเนี่ยตอนนี้ไม่มีนะฮะตั้งแต่เสรีพิสุทธิ์ยันเสรีวงศ์มนทาเนี่ยนึกออกป่ะคือหมดแล้วไม่มีใครเอาแล้วไม่มีใครเอาแล้วคือเลิกเป็นเสรีนิยมมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าการชี้แจงของโฆษกรัฐบาลเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาคเป็นยังไงรวมถึงผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลายิงตัวเองอีกครั้งพร้อมจดหมายลาตายตัดเพาะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยจากกรณีการยิงตัวตายครั้งก่อน